คก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมกอวันนี้ผมดูชั้นแซดนะครับผมกอวันนี้ได้กันเก็บของดิวขึ้นกันเลยแล้วนะครับผมซึ่งนะครับผมในวันนี้นะผมจะพาผู้ชมท่านผมมาดูบิวกันนะครับผมซึ่งเป็นบิวนะผมของไลฟ์เวปอนลิเจนดารี่อันใหม่นั่นเองนะครับผมที่ผมเพิ่งทำมาครับเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยนะเพิ่งทำเสร็จนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมก็เป็นบิวของไลฟ์เวปอนนะครับแล้วก็กับลมนะครับก็เป็นบิวที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะคอมโบค่อนข้างที่สวยเลยนะครับผมก็ท่านผู้ชมน่าจะเห็นไฮไลท์ไปข้างต้นบนหน้าคลิปนะครับผมว่าคอมโบมันเป็นยังไงนะผมแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเล่นไม่พิ้วก็ผมไม่ค่อยแนะนำนะผมบิวนี้นะผมค่อนข้างที่จะแบบมันต้องเล่นพิ้วนิดนึงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมมารีวิวเลยนะครับผมก็นะครับผมเดี๋ยวเรามานั่งทำไฟให้ดูกันนะครับผมว่าทาเลนต์มีอะไรบ้างนะครับผมก็ของนะผมที่ผมจะใส่นะผมก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมก็เป็นเคียวนะผมเคียวตัดหญ้านะผมเป็นอาวุธเลเจนดารี่เวปอนอันใหม่นั่นเองนะผมอันนี้นะผมก็ผมได้มาเป็นเวอร์ชั่น3ดาวนะอันนี้ผมก็เป็นลงเลเยอร์2มาเล่นๆนะผมแล้วก็ได้มาเฉยเลยนะครับงงเหมือนกันนะครับผมดีใจมากเลยได้มานะผมแบบกรี๊ดเลยอ่ะตอนนั้นโอเคนะผมก็อันนี้นะผมก็จะมีสวิงสปีดค่อนข้างจะเร็วนะผม 9.1 เอ้ย 9.8 เลยนะผมอันนี้ค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็มีบวกเพนไปอีกนะผม 10% เอ้ย 30% นะครับผมแล้วก็ต้องใช้นะผมเป็นทางด้านของอินเทลลิเจนต์อันนี้นะผม45นะผมแล้วก็ต้องใช้เป็นไลท์เวปอน60ด้วยนะครับในการที่จะใช้อันนี้นั่นเองนะครับมีเอ็นแลกด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะตีเร็วมากไม่ได้นะครับผมก็เป็นการเนิร์ฟมีดอย่างนึงนะครับผมเอ็นแลกส่วนสกิล R นะผมเป็นการกด R เป็นคริติคอลนะผมก็จะเป็นแบบใหม่นะครับผมแบบนี้นะผมค่อนข้างที่จะเท่เลยนะครับผมคิดว่ามันคอมโบที่ค่อนข้างจะดีนะผมแล้วก็ไอ้สกิล R นี้นะผมไอ้คริติคอลใหม่นะผมมันสามารถออโต้กริปได้ด้วยนะครับผมสามารถออโต้กริปอีกฝั่งได้ด้วยนะครับซึ่งวิธีการก็อีกฝั่งนึงต้องล้มนะผมแล้วให้เรากด R ใส่อีกฝั่งนะผมเขาจะทำการออโต้กริปไปเลยนะผมซึ่งในคลิป PVP ด้านหลังนะผมจะมีใช้ให้ดูอยู่นะครับผมเวลาออโต้กริปนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อนะผมก็ใช้เป็นทางด้านมีดนี่นะผมแล้วก็เป็นทางด้านชุดของอันนี้นะผมก็เป็นชุดใหม่ของ42นั่นเองนะผมก็นะผมจะบวกดูแลเบตตี้นะผม 3,000 นะผมอันนี้ก็เป็นค่าสิเกาะสีขาวเนี่ยผม 3,500 เลยนะผมแล้วก็ต้องบวกกันดาเมจของเวทนะผม 35% นะผมบวกทาลินด้วยนะครับผมแล้วก็บวกรีเจนอีเทอร์นะผมแล้วก็ Physical Armor นะครับหรือว่าการโจมตีแบบปกตินะผมเป็นการกัน 30% เลยนะก็ท่านจะดีนะผมก็ชุดนี้ก็ไปบอสเลดได้นะครับผมเพราะว่ามันมีทาเลนที่ตอนเวลาเราแพ้ที่คนเยอะนะผมทำให้อึดขึ้นนั่นเองนะครับชุดนะผมก็นะเดี๋ยวผมให้ดูรวมๆนะผมประมาณนี้นะครับผมก็จะเน้นไปทางด้านของ HP นะครับแล้ว HP จริงๆก็ไปสุดได้กว่านี้นะผมซึ่งผมได้แหวนที่ค่อนข้างจะบวก HP มาเยอะนะผมก็จะเป็นแหวนของฟิชเชอร์ลิงนะผมอันนี้ก็เอาไว้ตีบวกเพลนะผมแล้วก็อันนี้ก็ไว้แก๊งกันในน้ำนะผมแต่ว่าของผมไม่ได้เอาฟิตแมนมานะแล้วก็อันนี้ก็บทสเกลนะผมของเอจินั่นเองนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิวพาวเวอร์แต่ว่าที่จริงผมไม่ได้เอามาบวกพาวเวอร์หรอกเพราะผมไม่ได้อัพมาแต่ว่าผมมาบวกเลือดเฉยๆนะเลือดมันเยอะดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นของบวกเลือดอีกอันนึงนะผมก็รวมๆแล้วก็จะได้95นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะผมก็จะเน้นเป็นเลือดแทนนะผมแล้วก็เปอร์เซ็นต์วิวมอนเตอร์ไม่ได้เน้นนะผมว่าไม่ใช่วิว PVE ครับโอเคเลือดรวมๆก็จะมีทั้งหมด505นั่นเองนะครับผมโอเคมาดูทาเลนต์กันบ้างนะผมทาเลนต์ก็จะมีนะผมเป็นเดี๋ยวผมได้พูดดีกว่าผมจะให้เลื่อนให้ดูนะครับผมโอเคเรามาดูส่วนทางด้านของแมนทรากันบ้างนะผมแมนทราก็ผมจะใช้ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะผมก็จะมีเกลันนะผมอันนี้ก็ใช้ซิกเนเจมนะผมแล้วก็เป็นเฮฟวี่นะเฮฟเวอรี่วินนะผมก็ใช้บลูเจมนะครับอันนี้แล้วยังไม่อัพเลยนะครับผมยังไม่ได้อัพเป็นเบลสีด้วยนะแล้วก็เป็นโทนาโดคิกนะครับผมอันนี้จำเป็นมากนะผมในการคอมโบกับเจ้ามีดอันนี้นะผมว่ามันคอมโบกันยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูในคลิปนะครับก็เป็นเลนฟอร์ดอันนี้ก็เอามาบัฟดาเมจเฉยๆนะครับผมแล้วก็เป็นทางด้านของเอซอลวินนะครับเรซซิ่งวินนะครับผมแล้วก็เป็นวินกันนะครับผมก็ทาเลนต์หลักๆนะผมที่ผมแนะนำนะผมจะต้องเป็นทาเลนต์ของอัฟสเตอร์คัตนะครับผมอัฟสเตอร์คัตแล้วก็เป็นทางด้านของเนี่ยผมเป็นอานาจของประมาณนี้นะของ4อันนี้นะผมต้องมีเลยนะครับแล้วก็ต้องมีอีกอันนึงคือเป็นเลเจนดารี่ทาเลนต์นะครับอันนี้ก็มี2อันนี้นะครับผมโอเคก็
วิธีการใช้ Talent ID ที่ผมบอกไปก็เป็นการกด Cancel Skill นะครับผมปุ๊บแบบนี้นะผมก็จะเป็นการแบบเหมือนกับแบบเป่าลมนะผมแบบสูดลมนะผมนี้นะผมก็ทำให้ดาบของเรานะผมตีแล้วติดเป็นคล้ายๆกับการแบบสตันนะผมเป็นมีสตันนิดนึงนะผมเป็นของลมนั่นเองนะผมเหมือนกับเป็นตอนเวลาที่เราใช้เคิร์ดเบรดนั่นเองนะครับก็เอาไว้คอมโบได้กับเจ้าไอ้นี่คลามาพอดีนะผมเพิ่งไอ้คลามาอันนี้นะผมก็มันตีแล้วติดเลือดใช่ไหมพอเราเป็นแบบเราได้แบบนี้ปุ๊บแล้วมันไปบวกบัฟตีแล้วก็แบบติดมินิสตันอีกนะผมก็ค่อนข้างที่จะป่วนเลยนะครับผมอันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิป PVP กันเลยนะครับผมหลังจากรีวิวเสร็จแล้วนะครับYou'll never see